วัสดีค่ะทุกคนวันนี้แคทมีเคล็ดลับหน้าเนียนนุ่มนะคะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้ทั่วกันเลยนะจ๊ะสูตรนี้ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เรามีข้าวสารนะคะแล้วก็นำมาบดละเอียดนะคะหรือใครจะนำไปแช่น้ำก่อนให้มีความเปื่อยนุ่มแล้วก็นำมาบดมันก็ง่ายขึ้นนะคะสำหรับคนที่เจอสภาพภายนอกบ้านนะคะวันนี้แคทก็ออกนอกบ้านทั้งวันก็เลยรู้สึกเมื่อยล้าใบหน้านะแล้วก็อยากจะชวนทุกคนมาทำสครับสูตรพิเศษสำหรับแคทวันนี้นะคะเพื่อให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมากับใบหน้าที่ต้องเจอมลพิษภายนอกนะคะไม่สดชื่นนะคะแล้วต้องการความสดชื่นเนี่ยวันนี้แคทมีสูตรพิเศษจะมาพาทุกคนทำก็คือข้าวบดละเอียดผสมวีต้าเบอร์รี่นั่นเองนะคะเดี๋ยวแคทจะพาทุกคนไปดูวิธีการทำนะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราต้องไปล้างหน้ากันซะก่อนเนาะเพราะว่านี่แคทยังไม่ได้ล้างหน้าเลยต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนด้วยโฟมสบู่หรืออะไรก็ตามของแต่ละคนนะจ๊ะเอาให้เหมาะกับสภาพผิวหน้าเราเมื่อเราไปล้างหน้าแล้วเดี๋ยวแคทจะพาทุกคนมาผสมสครับสูตรพิเศษของแคทในวันนี้กันเลยจ้ะมาแล้วล้างเสร็จไวมากล้างหน้าเสร็จเราต้องค่อยๆซับนะคะอย่าถูปืดปืดปืดนะจ๊ะไม่งั้นหน้าเราจะพังง่ายนะคะค่อยๆซับค่อยๆซับสภาพผิวหน้าแคทตอนนี้นะคะเป็นคนที่มีรูขุมขนกว้างมากนะจ๊ะเป็นคนผิวหยาบคล้ายผู้ชายนะคะจะไม่ผิวเนียนเหมือนผู้หญิงเนาะแล้วก็เคยมีอาการแพ้เครื่องสำอางหนักมากแล้วก็จะเห็นร่องรอยว่าคุณสิวแพ้เครื่องสำอางจะทิ้งร่องรอยไว้แล้วหน้าก็ชอบเป็นผดนะคะผดผื่นเป็นเม็ดๆนะคะแต่ไม่ใช่สิวเนาะคือมันเจอสภาพแสงแดดของการทำสวนมากนะคะทีนี้แคทจะพาทุกคนมาผสมข้าวนะคะเป็นข้าวบดละเอียดข้าวบดละเอียดตัวนี้นะคะคือได้มาง่ายมากเลยนะคะไม่ต้องทำเองไม่ต้องมาบดเองนะคะไปจิกสามีมาค่ะ เป็นข้าวออเริฟนะคะที่เกษตรกรมอบให้กับพี่ภูมิมานะคะแคทก็เลยได้นำมาผสมเพื่อขัดผิวนะคะไม่ได้เอามากินแต่อย่างใดเลยโดนเมียจิกมาขัดผิวหมดนะ เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบหลักของเราวันนี้นะคะก็จะมีนี่เลยค่ะวีต้าเบอร์รี่นะคะที่กินก็สดชื่นนะคะแล้วเอามาขัดผิวมันจะไม่สดชื่นได้อย่างไรเนาะแล้วก็จะมีข้าวบดนะคะแล้วก็มีขวดนะคะสำหรับใช้ผสมนะจ๊ะใช้เป็นขวดอะไรก็ได้นะคะเผื่อเหลือเราจะได้เก็บในตู้เย็นได้เนาะนี่แคทก็จะตักข้าวนะคะเป็นข้าวสารบดละเอียดนะคะตัก1ช้อนนะคะสำหรับการสครับหน้าครั้งนี้นะจ๊ะ1ช้อนเทลงไปในขวดเลยจ้าเราก็ได้แล้วนะคะข้าวบดละเอียด1ช้อนแล้วทีนี้เราก็เทวีต้าเบอร์รี่ลงไปประมาณนะคะอย่าเผลอกินก่อนนะประมาณ2ถึง3ช้อนก่อนนะคะพอเทลงไปแล้วเราก็ต้องคนดูนะคะว่ามีความเหลวมากน้อยแค่ไหนนะคะเอาเหลวพอประมาณนะคะแต่อย่าให้แห้งเกินไปนะเวลาเราขัดเวลานำมาขัดหน้านะคะหน้าก็จะได้ไม่แห้งร่วนเกินไปตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่แล้วนะคะสีเริ่มน่ากินแล้วนะจ๊ะเริ่มผสมเข้าเนื้อเข้าน้ำแต่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเหลวได้ที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวแคทจะลองทาผิวดูเนาะลองทาดูว่ามันมีความเหลวมากน้อยแค่ไหนเนาะถ้าแบบเหลวยังไม่ทาไปแล้วมันติดหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแคทก็จะเติมวีต้าเบอร์รี่เพิ่มเข้าไปอีกนะคะอันนี้มันก็มีความเหลวพอประมาณนะคะแต่ว่าต้องลองทาหน้าดูเนาะสีสวยน่ากินมากเหมือนเยลลี่เลยเหมือนแยมวีต้าเบอร์รี่อันนี้คือทาลองดูนะคะว่ามันเกาะผิวหน้าดีหรือเปล่าเนาะเพราะว่าการผสมข้าวนะคะลงไปใน
วัตถุดิบต่างๆที่เราต้องการผสมเนี่ยข้าวเขาจะมีการดูดซึมน้ำได้เร็วมากนะพอทาแป๊บนึงเนี่ยเขาก็จะพองตัวขึ้นเนาะแล้วก็จะมีความแห้งเร็วนะคะแป๊บเดียวก็จะเริ่มแห้งดูจากอันนี้นะคะเริ่มแห้งแล้วเมื่อกี้แคทเทวีต้าเบอร์รี่เพิ่มเติมเข้าไปนะคะให้มีความเหลวเพิ่มขึ้นนะจ๊ะไม่งั้นมันทาแล้วเนี่ยมันจะเริ่มร่วนนะคะให้มีความหนืดเหลวนะคะทาไปก็จะได้รู้สึกสดชื่นชุ่มชื่นนะทาทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เราค่อยไปขัดนะค่ะเมื่อเราทาทั่วใบหน้าแล้วนะคะก็เกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วหน้านะคะให้สม่ำเสมอกันเนาะเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะแคทก็จะไปอาบน้ำละอาบน้ำไปด้วยแล้วก็จะขัดหน้าไปด้วยนะคะรวมไปถึงที่เหลือนะคะแคทก็จะนำไปขัดผิวสำหรับผิวกายนะคะขัดแขนเนาะเพราะว่าแขนแคทโดนแดดทุกวันเลยนะจ๊ะทำสวนทั้งหน้าทั้งแขนนะคะตอนนี้ดำยับเยินหมดแล้วนะคะวิต้าที่เหลือทำไงกินสิคะจิบสักนิดหนึ่งนะจ๊ะหน้าสดชื่นแล้วร่างกายเราก็ต้องการความสดชื่นเช่นเดียวกันนะคะเตรียมไปอาบน้ำแล้วจ้าไปขัดหน้านะคะแล้วก็ไปขัดผิวนะจ๊ะให้เรามีผิวเนียนนุ่มนะคะไปกันเลยมาแล้วนะคะผิวรู้สึกสดชื่นนะจ๊ะแล้วก็เนียนนุ่มมากๆเลยนะคะขณะที่ขัดอยู่ก็รู้สึกแบบแสบบ้างเล็กน้อยตามแรงขัดของเรานะคะ ก็ขัดเบาๆแล้วกันนะจ๊ะเนี่ยรู้สึกแบบเนียนนุ่มมาเลยอ่ะขณะที่ล้างผิวนะช่วงที่แคทล้างผิวอยู่อ่ะมันก็จะนุ่มลื่นนะคะสัมผัสได้แบบถึงความนุ่มลื่นนะแล้วเมื่อเราสครับหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมจ๊ะทุกคนก็ต้องมาทาครีมบำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะรอบนี้ของแคทก็จะมีเจลว่านหางจระเข้นะคะเพื่อทำให้ผิวมีความนุ่มชุ่มชื่นอุ้มน้ำเนาะเพราะผิวเราเพิ่งผ่านการสครับผัดเซลล์ผิวมาหมาดๆเลยนะจ๊ะถ้าใครไม่ทาครีมบำรุงผิวเจลว่านหางจระเข้หรืออะไรที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเป็นออยล์เป็นอะไรก็ได้เนาะผิวเราจะตึงแล้วก็แห้งนะคะดังนั้นเราควรจะทาครีมบำรุงผิวนะคะโปะตามลงไปด้วยนะจ๊ะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิวเราไว้นะคะผิวเราก็จะได้ไม่แห้งนะจ๊ะเมื่อผิวหน้าพร้อมแล้วนะคะก็ต้องทาปากเล็กน้อยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวปากด้วยนะคะเป็นลิปมันเปลี่ยนสีได้นะใช้ได้อยู่ลิปเดียวนี่แหละค่ะทาลิปสีก็ชอบกัดปากตัวเองนะมันก็จะเข้าปากไปก็เลยต้องใช้เป็นลิปมันเปลี่ยนสีได้นะคะใช้แบบของเด็กน้อยค่ะทุกอย่างอะไรเด็กใช้ยังไงเราก็ใช้ตามอย่างนั้นเนาะเพราะว่าเป็นคนที่ใช้อะไรมากไม่ได้ดูอย่างแป้งนะคะยังใช้แป้งเด็กเลยจ้ะเป็นคนที่ทาแต่แป้งเด็กนะคะทาแป้งผับไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นคนหน้าแพ้ง่ายนะคะหลังจากที่เคยแพ้เครื่องสำอางมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็เข็ดขยาดมากเลยนะคะทาอะไรนิดๆหน่อยๆถ้าเกิดอาการคันยุบยิบยุบยิบนี่ไม่ได้ค่ะต้องรีบล้างออกเนาะอะไรที่หน้าเราทาแล้วไม่มีปัญหาแคทก็จะใช้ตัวนั้นซ้ำๆเดิมๆอยู่อย่างนั้นนะคะอย่างครีมบำรุงผิวนะมีหลายตัวที่แคทใช้ซ้ำๆเดิมๆถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาแนะนำให้คนที่หน้าแพ้ง่ายได้ดูกันเนาะโปะแป้งหน่อยก่อนนอน นี่ก่อนนอนนะคะต้องทำอย่างนี้นะไม่งั้นเวลาเรานอนไปเนี่ยหน้าเราก็จะเหนอะติดหมอนนะคะก็ทาแป้งเด็กหน่อยเวลาแบบมีลูกใช่ไหมผิวเขาอะเมื่ออาบน้ำเสร็จเราก็ต้องทาแป้งให้เขาแก้ผดผื่นคันอะไรอย่างนี้เนาะหน้าแคทก็เหมือนกันนะคะต้องทาแป้งก่อนนอนแก้ผดผื่นคัน จะได้นอนอย่างมีความสุขนะคะ นี่แหละค่ะกิจวัตรการบำรุงผิวของแคทในแต่ละค่ำคืนที่เจอสภาพอากาศที่หนักหน่วงมานะจ๊ะ
เจอสภาพแบบร้อนมากข้างนอกนะคะวันนี้ไปทำธุระให้ที่บ้านทั้งวันเลยไม่มีโอกาสได้เข้าสวนทำงานสวนให้ได้ดูกันก็มาแนะนำวิธีการบำรุงผิวนะคะสำหรับคนทำสวนนะไม่ใช่ว่าคนทำสวนจะสวยไม่ได้นะจ๊ะยิ่งถ้าเราชอบทำสวนอยู่กลางแจ้งมากๆนะคะเราก็ยิ่งต้องดูแลผิวของเราให้มากเป็นพิเศษกว่าคนอื่นๆนะคะอย่างครีมกันแดดนะคะขาดไม่ได้เลยเนาะถ้าใครมีครีมกันแดดก็ต้องทาป้องกันไว้ตลอดนะคะเพราะเราต้องออกแดดประจำนะคะคนทำสวนก็ต้องดูแลตนเองมากๆเลยนะคะวิธีการดูแลยังไงนั้นเราก็ศึกษาตามที่พี่ๆเพื่อนน้องๆทาง YouTube นะคะได้แนะนำไว้ส่วนแคทเองก็จะแชร์ในส่วนที่แคทได้ดูแลตนเองยังไงนะเป็นบางส่วนให้ดูกันนะคะเพราะว่าแคทเองเนี่ยก็เป็นคนหน้าแพ้ง่ายเนาะก็วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับสครับขัดผิวง่ายๆกับข้าวสารบดละเอียดนะจ๊ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะถ้าใครชอบถูกใจได้รับประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของแคทในครั้งต่อๆไปจ้ะสำหรับวันนี้แคทก็ต้องขอตัวไปนอนก่อนนะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีจ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ